รูปแบบของโครงการที่ให้ความหนุนด้วยกันเยอะจังเลยครับพี่ยังไม่ได้มาหารือกันตอนนี้ก็รอทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาไปดูว่าเขาจะจัดรูปแบบมาอย่างไรและใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วค่อยมาหารือคาดว่ามีการคุยข้อความครับว่าใช้งบตัวเลขเท่าไหร่ครับไม่มีครับยังไม่ได้คุยนะครับแต่ว่าเราดูมีตัวเลขที่คนพูดกันว่าปีก่อนหน้าเนี่ยเคยทำ2-3 หมื่นล้าน20,000 ล้านเศษนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนว่ามันหลายเฟสนะครับหลายเฟสหลายตอนนะครับมันไม่ใช่การกระตุ้นครั้งเดียวนะครับในประเด็นแรกประเด็นที่2คือเรื่องแหล่งเงินก็มีความสับสนนะครับว่าจะเป็นใช้แหล่งเงินจากไหนผมต้องเรียนว่ายังไม่มีข้อสรุปนะครับแต่ว่าช่องทางของรัฐบาลเนี่ยมีค่อนข้างมากแล้วก็ดูถึงเม็ดเงินว่ามันใช้จำนวนเท่าไหร่ใช้มากใช้น้อยอย่างไรนะครับถ้าใช้ในระดับที่มีความจำเป็นก็อาจจะมีช่องทางหลายช่องทั้งงบประมาณปกติทั้งงบกลางหากใช้น้อยก็งบประมาณในส่วนของกระทรวงเองในการบริหารจัดการก็ทำได้เห็นบอกว่าจะหยิบตรงนี้ต้องมาดูกันอีกทีเห็นว่าจะมีการเอาเงิน1.8 แสนล้านมาใช้อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีข้อสรุปครับอันนี้สรุปไปกันเองมันจะกระทบกับไอการใช้เงินกับพวกเฟส2ของพวกคนละครึ่งยังไม่มีข้อสรุปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ครับจะกระทบไหมครับคิดว่าไม่กระทบครับแต่ยังไงก็ต้องเดินหน้าโครงการทั้ง2โครงการอยู่แล้วไม่เกี่ยวกันคือมีเงินหลายก้อนใช่ไหมพี่หนิมแหล่งเงินของความเป็นรัฐบาลมีหลายทางเรื่องอยู่แล้วเป็นปกติต้องครับแล้วตัวเลขไม่อาจจะไม่ใช่2.4 หมื่นล้านไม่ใช่ครับยังไม่มีข้อสรุปคาดว่าจะถึงไหมครับหรือไม่ถึงไม่น่าถึงครับเพราะ2.4เนี่ยต้องเข้าใจว่าเป็นการกระตุ้นครั้งนั้นเนี่ย5 รอบไม่ต่ำกว่า5 รอบต้องจำได้ดีแล้วคอยเรื่องไอ้ที่เรื่องความเห็นตอนนี้ไปถึงไหนครับจะเชิญก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางกระทรวงการคลังเตรียมส่งเรื่องเข้าครม.ก็รอเวลาครับไม่มีอะไรสัปดาห์หน้าได้ไหมครับครม.ไม่ครับไม่ได้รีบขนาดนั้นครับประมาณช่วงพฤศจิกายนยังไม่รู้ยังไม่ได้คุยแล้วเมื่อวานพักร่วมคือคุยกันบ้างไงครับภาพรวมผมไม่ได้ไปครับครับผมครับ